กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองตะแบกตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองผมได้รับความเมตตาจากพระปลัดสุรศักดิ์อัคควโรท่านเจ้าวาดนะครับวันนี้ท่านเมตตาจะมาพูดคุยถึงเรื่องประวัติวัดแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านได้จัดสร้างทำไมต้องเป็นพระวิรุณปักนะครับนะฮะอ่ะฮะกราบนมัสการครับพระอาจารย์ฮะพระอาจารย์วัดนี้เนี่ยหัวนาบริเวณกว้างขวางนะมันกี่ไร่ฮะวัดนี้พื้นที่ตั้งวัดทั้งหมดเลยเนี่ย22ไร่22ไร่ประมาณซึ่งก็แบ่งเป็นโรงเรียนด้วยครับแล้วก็วัดด้วยโอ้ฮะโรงเรียนด้วยวัดด้วยโรงเรียนนี่เป็นที่ของวัดทั้งวัดวัดเป็นคนทำเหมือนกับว่าเป็นขอใช้พื้นที่ขอใช้พื้นที่เป็นหนังสือขอใช้พื้นที่ขอใช้พื้นที่อยู่ในยุคของพระอาจารย์หรือก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเมื่อปี2482 2482ปฐมเจ้าวาดองค์แรกองค์ไหนอะฮะโอ้เจ้าวาดหลวงมีหลวงพ่ออ่ำหลวงพ่ออ่ำท่านมาริเริ่มในการสร้างวัดไว้เพราะว่าในอดีตเนี่ยตรงนี้จะเป็นชุมชนครับแล้วทีนี้ไม่มีวัดการที่คนในชุมชนจะไปทำบุญเนี่ยหรือประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปที่วัดตะขันซึ่งสมัยนั้นก็เราเข้าใจกันอยู่เนาะสมัยโบราณก็เดินทางทางน้ำเวลาหน้าน้ำหน้าอะไรก็เดินทางลำบากถ้าหน้าแล้งก็เดินทางเกวียนอะไรก็มันก็ทุรกันดารครับฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีโรงเรียนอยู่แล้วเป็นโรงเรียนอาคารไม้หลังเดียวแล้วก็มีพระเรียกว่าพระครูนะท่านก็คิดว่าการที่ญาติโยมจะไปทำบุญไปประกอบศาสนาพิธีทางศาสนาเนี่ยลำบากก็เลยร่วมกันกับชาวบ้านหนองตะแบกสร้างวัดขึ้นตรงนี้ในปี2482 2482ให้ชื่อว่าวัดหนองตะแบกเพราะก่อนส่วนแถวเนี้ยจะเป็นดงตะแบกทั้งนั้นเลยดงตะแบกก็กลายเป็นหนองตะแบกใช่หลวงพ่ออ่ำนี่ท่านเป็นเกจิไหมฮะสมัยนั้นก็ท่านเป็นพระนักพัฒนามากกว่านักพัฒนามากกว่าก็คือในการก็ให้การศึกษาเพราะตัวท่านเองก็เป็นครูด้วยอ๋อเป็นครูใช่เป็นครูด้วยสมัยเมื่อก่อนเจ้าวาดหรือนะเจ้าวาดหรือพระภายในวัดส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องเป็นครูบาอาจารย์แล้วเป็นหมอด้วยนะหมอยาด้วยใช่ไหมหมอยาด้วยแล้วก็เป็นครูสอนหนังสือเด็กนักเรียนด้วยอะไรด้วยโอ้แล้วก็พอหลวงพ่อท่านมรณภาพก็พระที่วัดก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันอยู่เป็นไม่ลักษณะจะไม่มีเจ้าวาดที่ว่าปกครองแบบตายตัวระยะนานๆก็คือเวลามีพระก็หลวงพ่อวัดตะขันหรือหลวงพ่อในเจ้าหน้าปกครองในสมัยนั้นก็จะตั้งรูปที่อยู่ขึ้นมาดูแลจนมาถึงปี2532ก็มีหลวงพ่ออดีตหลวงพ่อเจ้าวาดรูปก่อนอาตมาครับนะท่านมาเป็นเจ้าวาดคือหลวงพ่อหล่อนะพระครูวิสิทธิ์วิหารคุณครับแล้วก็จนถึงปี2565ท่านก็มรณภาพแล้วก็เป็นอาตมาต่อมาก็ประมาณ10รูป11รูปจะวาด11รูปแล้วแต่ทั้งที่เป็นทางการที่เป็นทางการจริงๆก็3รูปดังนั้นก็คือรักษาการดูแลก็คือวัดสมัยก่อนน่ะโยมวัดสมัยก่อนก็พระอยู่ในวัดก็ใครที่อาวุโสบวชก่อนก็ขึ้นดูแลกันไปขึ้นดูแลกันไปไม่เหมือนปัจจุบันที่ทางคณะสงฆ์จะตั้งคัดเลือกตั้งมาบางทีก็ข้ามห้วยมาอะไรมาก็จะเป็นอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันแต่สมัยเมื่อก่อนก็เป็นพระในวัดก็บวชก่อนก็เวลาไม่มีเจ้าวาดก็พี่ก็ตามลำดับพี่คนโตก็ขึ้นมาก่อนขึ้นมาเวลาพี่คนโตหมดวาระหมดอะไรไปก็น้องคนรองก็ขยับขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นก่อนอ๋อฮะหรือแบบครอบครัวอยู่แบบครอบครัวนะพระอาจารย์ลงตำแหน่งปีไหนฮะ2556 56นะลงตำแหน่งเจ้าวาดพระอาจารย์เป็นถ้าพูดง่ายๆเป็นลูกหม้อของที่นี่ไหมฮะหรือว่าเป็นพระจากที่อุปสมบทที่นี่เลยจ้ะอ๋อบวชวัดนี้ขึ้นที่นี่เลยอ๋อถือว่าเป็นลูกหม้อเลยนะผมไม่ได้ย้ายไปไหนโอ้แสดงว่าพระอาจารย์ได้มีโอกาสเห็นวัดเห็นการพัฒนาภายในวัดอยู่แล้วก็ตลอดระยะเวลา20กว่าปีมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะฮะพระอาจารย์เข้ามาพระอาจารย์พัฒนาอะไรไปบ้างก็มีการบูรณะเมนมีการสร้างศาลาครับใช้คำว่าศาลาชาปนะ
กิจก็แล้วกันเพราะว่าเป็นศาลาที่ว่าไว้ตรงประกอบพิธีทางชาปนกิจศพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการปรับลอกคูคลองปรับภูมิทัศน์วัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนบางทีก็คำว่าหนองอะเนาะโยมก็เข้าใจคำว่าหนองแล้วมันก็จะต้องมีน้ำทีนี้มันมีน้ำคำว่าหนองมันก็อาจจะดูวัชพืชบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็มีการกับชาวบ้านร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้ดูเป็นลำคลองที่สะอาดน้ำไหลคล่องขึ้นสะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวัดเราเนี่ยติดคลองใช่วัดเราติดคลองคลองเขาเรียกคลองอะไรฮะเดิมทีตรงเนี้ยคลองที่เราติดเนี่ยจะเป็นนาเป็นนาที่ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันเขาก็ทำนากันอยู่แล้วมันจะมีใช้คำว่าอะไรล่องน้ำใช่สมัยก่อนเราเรียกกันว่าน้องล่องน้ำล่องน้ำไหลผ่านมาอย่างเงี้ยจากด้านบนนู้นทีนี้ชาวบ้านเขาก็จะใช้น้ำตรงเนี้ยในการทำนาแต่ทีนี้ว่าพอร่องน้ำมันก็เล็กน้ำมันก็ไม่พอแล้วเวลาถึงหน้าแล้งบ้างมันก็แห้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยโยมที่เป็นเจ้าของนาด้านนู้นแล้วก็พื้นที่ของวัดด้วยก็ร่วมกันในการที่จะขยายคลองให้มันกว้างขึ้นจากร่องน้ำก็คือให้มันกลายเป็นคลองกว้างขึ้นเพื่อที่น้ำจะได้ระบายดีด้วยแล้วก็มีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพขึ้นเรามีการกั้นด้านล่างก็จะกั้นเป็นฝายด้านเป็นฝายด้านบนเนี่ยแหละฮะมันมีการกั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอด้านบนนี้ก็มีการกั้นเหมือนกันการกั้นเป็นฝายเนี่ยช่วยได้ก็อย่างน้อยก็ให้มีน้ำอยู่ตลอดไม่ขาดน้ำและในบางจังหวะที่เราต้องการน้ำในระดับที่สูงครับเราก็สามารถกั้นด้านล่างเพื่อให้ระดับน้ำสูงขึ้นได้เช่นเวลาเราประกอบพิธีลอยกระทงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กั้นด้านล่างเรากั้นด้านล่างให้น้ำสูงขึ้นใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้ฮะสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นสมัยอดีตกำนันคนก่อนแล้วก็ชุมชนเขาก็มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากหน่วยงานราชการแล้วก็จัดสรรงบประมาณมาให้ทำไปก็หลายปีก่อนที่อาตมาจะเป็นเจ้าวาดอีกเนี้ยโอ้ฮะพอเห็นผมไปดูนะเห็นมันคล้ายน้ำตกเลยนะเสียงดังไพเราะเลยไหลลงมาคล้ายน้ำตกเลยนะตรงนี้จะฝ่ายหนึ่งแล้วก็ด้านล่างกั้นอีกฝ่ายหนึ่งมันด้วยการที่มันเป็นคล้ายๆน้ำตกเนี่ยน้ำเลยจะเห็นความสะอาดเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของน้ำใช่น้ำจะมีการไหลผ่านตลอดก็เลยเหมือนสะอาด